วัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดสมบัติบุรีนะฮะอยู่ที่ร้านลอยสวัยและตอนนี้กำลังจะพูดคุยกับคุณโมนะครับเจ้าของร้านลอยสวัยครับคุณโมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณโมอยากให้คุณโมแนะนำตัวเองหน่อยร้านเราตั้งอยู่ตรงไหนอะไรยังไงครับตรงนี้ตั้งอยู่ที่ตลาดสมบัติบุรีค่ะอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีจุดสังเกตใกล้ๆนะคะอยู่ตรงกันข้ามกับไทยวัสดุบางบัวทองค่ะใครอยู่แถวนี้นะฮะบางบัวทองอะไรแถวๆนี้ผมบอกเลยครับว่าร้านนี้ครบจบในที่เดียวจริงๆเรามีอุปกรณ์ครบทุกอย่างใช่ไหมครับคุณโมใช่ค่ะมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับคุณโมมีอาหารสัตว์กรงนกกรงสัตว์เลี้ยงกรงหมากรงแมวมีทุกอย่างค่ะคือครบทุกอย่างเลยใช่ค่ะอยากหาอาหารลูกป้อนที่นี่ก็มีเหมือนกันมีครบทุกยี่ห้อค่ะคุณโมเรามีขายส่งขายปีกได้ไหมฮะตรงนี้ใช่ค่ะขายทั้งส่งทั้งปีกค่ะมีบริการส่งต่างจังหวัดด้วยนะคะส่งต่างจังหวัดก็มีค่ะครับคุณโมตอนนี้ตลาดเป็นไงบ้างคะทิศทางของตลาดนกเป็นไงบ้างก็ขายดีเหมือนเดิมนะคะดูเหมือนจะขายดีมากกว่าเดิมตั้งแต่หลังจากโควิดมาเหมือนแบบว่ามีทั้งลูกค้าหน้าใหม่แล้วก็หน้าเก่าครับส่วนลูกค้าเดิมๆของเราก็ยังคงร้านเราอยู่เหมือนเดิมก็แนะนำลูกค้ารายใหม่ๆมาเยอะและเป็นช่วงหน้าลูกป้อนมาตอนนี้อาหารลูกป้อนบางตัวขาดตลาดแต่ของเราก็มีสินค้าให้กับลูกค้าได้อยู่เรื่อยๆขายดีค่ะแล้วก็มีร้านใหม่ๆเกิดขึ้นมาเยอะเพราะว่ามีคนนิยมสนใจนกขึ้นมามากขึ้นกว่าเดิมครับดีเลยฮะคือผมต้องบอกทุกคนอย่างนี้ครับวันนั้นผมที่มาหาคุณโมเนี่ยผมเจอคุณโมลงของทีนึงเป็นรถ6ล้อเลยซึ่งแบบผมก็ถามคุณโมลงของเยอะขนาดนี้เหรอคุณโมบอกใช่คุณเงินลงของเยอะขนาดนี้แล้วมันบ่งบอกเลยนะครับว่าการที่ตลาดได้มีการเติบโตขึ้นคุณโมมีกำลังสั่งซื้อที่มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยฮะมันบ่งบอกเลยว่าตลาดนกกำลังเติบใหญ่ขึ้นลูกป้อนกำลังเยอะขึ้นในท้องตลาดเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าตลาดมันเงียบผมบอกเลยครับว่ามันไม่จริงถ้าใครเข้ามาอยู่ในวงการนี้แล้วเนี่ยนกตัวเดียวไม่พอไม่มีคำว่าตัวสุดท้ายการงอกมาตัว2ตัว3ตัว4มาแน่ๆอันนี้ก็เลยเป็นตัวนึงบอกว่าตลาดเนี่ยมีแต่เพิ่มอัตราการขายขึ้นไม่ได้มีดาวลงนะครับแล้วตลาดส่งออกเป็นไงบ้างคุณหมูคนจงคนจีนอะไรเงี้ยเข้ามาไหมคะค่ะก็ขายดีกว่าเดิมนะคะเพราะว่าตลาดจีนเปิดนกลูกป้อนก็คือขายได้ตั้งแต่ไข่นกเป็นต้นไปเขาก็ต้องตุนอาหารลูกป้อนจากที่มียอดการขายแบบสมมุติ 50% ก็เพิ่มขึ้นเป็น 80% สั่งอาหารลูกป้อนเพิ่มขึ้นเยอะกว่าเดิมค่ะแล้วก็มีอาหารเกิดขึ้นมาใหม่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดตลาดขายก็ขายดีกว่าเดิมเยอะถ้าอย่างเงี้ยสมมติว่าผมจะเปิดร้านใหม่อยากติดต่อคุณโมเอาสินค้าไปขายคุณโมรับด้วยไหมครับตรงนี้อ๋อรับค่ะดีให้คำปรึกษานะคะติดต่อตามเบอร์ด้านล่างได้เลยอะค่ะเดี๋ยวมีให้แล้วก็มีเพจ Facebook นะคะเป็นร้านลอยสวัยเบิร์ดช็อปติดต่อเข้ามาโดยตรงเดี๋ยวเราจะมีเป็นราคาขายส่งให้ค่ะสำหรับร้านค้ามีบริการส่งต่างจังหวัดบริเวณใกล้เคียงมีรถส่งให้ฟรีค่ะโอเคถ้าสมมติใครอยากเปิดร้านใหม่อยากได้สินค้าไปขายนะฮะไม่รู้เลยว่าจะเปิดร้านยังไงคุณโมแนะนำได้เนาะแนะนำได้ต้องเอาอะไรไปขายบ้างสินค้าตัวไหนขายดีสินค้าตัวไหนที่ควรมีอยู่ในร้านค่ะถูกไหมฮะถูกค่ะอย่าลืมนะครับว่าถ้าใครมีอะไรปรึกษาคุณโมได้ถ้าใครอยากมีลูกป้อนทางหน้าร้านก็มีขายเหมือนกันมีค่ะจัดหานกได้ถูกไหมครับคุณโมถูกค่ะเนาะโอเคครับสำหรับวันนี้ร้านลอยสวัยมีโปรโมชั่นและกิจกรรมดีๆนะฮะใครกดไลค์กดแชร์โพสต์นี้นะฮะรับไปเลยแคลเซียมขนาด25กรัมมูลค่า129บาทฟรีทันทีสำหรับ50ท่านแรกนะครับขอบคุณครับกอนโดราแคลเซียมที่ดีที่สุดสำหรับนกปากขอ